ธรรมแจงเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยอยู่ที่278เสียงหลังรทสช.ไม่ชัดภูมิธรรมแจงเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยอยู่ที่278เสียงหลังรทสช.ไม่ชัดยังไม่ตอบรับเสียงขอคุยในพักก่อนโง่โผคณะรัฐมนตรีของจีนเกิดหลังได้นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีการรวบรวมเสียงที่จะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทซึ่งล่าสุดมีทั้งหมด315เสียงว่าขณะนี้หากนับเสียงที่ชัดเจนที่จะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทนั้นตัวเลขที่ชัดเจนจริงๆยังอยู่ที่278เสียงประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทยพท .71 เสียงพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ .10 เสียงพรรคประชาชาติปช .9 เสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลังพทล .2 เสียงพรรคชาติพัฒนากล้าชพก .2 เสียงส่วนพรรคเสรีรวมไทยสรพรรคพลังสังคมใหม่พรรคท้องที่ไทยพรรคละ1เสียงรวมเป็น238เสียงรวมกับทางพรรคพลังประชารัฐพปชรที่ประกาศจะยกมือให้กับพรรคแพทอีก40เสียงทำให้มีเสียงรวมกันอยู่ที่278เสียงส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นั้นเราถือว่ายังไม่ชัดเจนเพราะนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคเกรดให้สัมภาษณ์ว่ายังต้องขอคุยกันภายในพรรคก่อนขณะที่พรรคประชาธิปไตยใหม่อีกหนึ่งเสียงนั้นขณะนี้เรายังไม่ตอบรับสำหรับตัวเลข278เสียงสำหรับสภาล่างถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงและเราจะยินดีมากหากพรรคการเมืองอื่นๆจะช่วยโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแพทเพิ่มขึ้นเราเชื่อว่าหลายฝ่ายพร้อมจะให้โอกาสกับพรรคแพทซึ่งการโหวตสนับสนุนจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะพูดคุยกันต่อในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าหากพรรคใดไม่โหวตสนับสนุนก็ไม่ได้อยู่ในสมการนี้นายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าสำหรับรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เริ่มปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ก็เป็นเพียงแค่การเสนอแนะความคิดเห็นหรือวิเคราะห์กันเองของแต่ละบุคคลที่ให้ข่าวเท่านั้นยืนยันว่าพรรคแพทยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีกับพรรคใดทั้งสิ้นเพราะต้องรอให้การโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทเสร็จสิ้นก่อนถึงตอนนั้นรายชื่อคณะรัฐมนตรีของจริงจะเกิดขึ้นหลังได้นายกรัฐมนตรีแล้วอย่างแน่นอน เศรษฐานำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระพันปีหลวงเศรษฐานำคณะเพื่อไทยลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2566เมื่อวันที่12สิงหาคม66นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.นายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รองหัวหน้าพรรคนายสุรเกียรติเทียนทองส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนายนิคมบุญวิเศษส.ส.บัญชีรายชื่อนายเผ่าภูมิโรจนสกุลทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์รองเลขาธิการพรรคนางสาวณหทัยทิวไผ่งามนายจักรพงษ์แสงมณีนายยุ้งจักรภัยสารกรรมการบริหารพรรคนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.และนายคณาพจน์โจมมฤทธิ์ผู้อำนวยการโครงการคิดเพื่อไทยพร้อมส.ส.และสมาชิกพรรคทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2566ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเศรษฐาชีต้องอยู่กับความเป็นจริงเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์ให้เกียรติพรรคร่วมส่งคนนั่งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาชีต้องอยู่กับความเป็นจริงรับบริหารง่ายขึ้นถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์ชื่อทุกพรรคเข้าใจปัญหาประเทศรับต้องให้เกียรติพรรคร่วมส่งคนนั่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12สิงหาคม66นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคแพทสามารถรวมเสียงโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคแพทได้ถึง315เสียงมั่นใจจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพหรือไม่ว่าตนมองว่าเสียง300ต้นๆถือว่ามีเสถียรภาพแต่ถ้าต้องบริหารเรื่องความคาดหวังของแต่ละพรรคร่วมก็ต้องมาพูดคุยถึงนโยบายรวมซึ่งจะเป็นนโยบายของรัฐบาลมันต้องมาพูดคุยกันให้ดีเมื่อถามว่าการมาเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ประเทศเจอวิกฤตเช่นนี้เหนื่อยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าการมาเป็นผู้นำรัฐบาลการทำงานการเมืองตนมองว่าก็เหนื่อยตลอดคณิตศาสตร์ที่ออกมาจากการเลือกตั้งตัวเลขที่ออกมายิ่งทำให้เหนื่อยมันจะง่ายขึ้นถ้าพรรคแพทได้แลนสไลด์แต่ก็ไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงว่าเราไม่ได้แลนสไลด์เมื่อถามอีกว่าการเป็นรัฐบาลผสมเช่นนี้จะพาประเทศออกจากหล่มที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ามั่นใจว่าพรรคใดก็ตามที่จะเข้าร่วมรัฐบาลต้องเข้าใจปัญหาที่มีในปัจจุบันทั้งความเป็นอยู่ประชาชนที่ต้องยกระดับขึ้นมาปัญหาของรัฐธรรมนูญปัญหาความขัดแย้งด้านความคิดเป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีและจากการแถลงร่วมกันของแต่ละพรรคทุกคนเข้าใจปัญหาดีฉะนั้นการมาร่วมด้วยช่วยกันในรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นตนเชื่อว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคแพทได้เสียงแลนสไลด์เป้าหมายของเราอาจเป็นอย่างหนึ่งพอเป็นพรรคร่วมเช่นนี้เป้าหมายจะเหมือนกันหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนมั่นใจเพราะผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว3เดือนถือเป็นครั้งยาวนานที่สุดในการตั้งรัฐบาลนักการเมืองและพรรคการเมืองทุกพรรคตกผลึกเรียบร้อยแล้วว่ามันยากลำบากจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันปัญหาของประเทศสำคัญที่สุดดังนั้นหน้าที่ของผู้นำรัฐบาลก็ต้องพยายามหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไปสู่จุดมุ่งหมายได้จะเป็นพรรคไหนก็ตามทีเชื่อว่าความเป็นห่วงบ้านเมืองต้องมีอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีเงื่อนไขไม่ให้พรรคการเมืองเดิมบริหารกระทรวงเดิมหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนมองว่าเป็นหลักการหนึ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อถามว่าเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่เลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมืองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเชื่อว่าต้องพูดคุยกันและต้องให้เกียรติพรรคร่วมด้วยซึ่งตรงนี้มีความสำคัญเมื่อถามอีกว่าบางคนถูกสังคมตั้งคำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมหากมารับตำแหน่งรัฐมนตรีจะคัดเลือกอย่างไรให้คณะรัฐมนตรีสง่างามนายเศรษฐากล่าวว่าต้องให้เกียรติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยและหากใครที่มีเรื่องคดีความก็ต้องไปว่าตามกฎหมายถ้าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เมื่อถามว่าการมีพรรคร่วมจำนวนมากในฐานะผู้นำรัฐบาลจะสามารถบริหารให้รัฐบาลไปรอดได้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่านโยบายรวมเป็นเรื่องสำคัญการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลความคาดหวังผลงานของแต่ละกระทรวงจึงเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยและตกลงกันและต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นจริงและมีระยะเวลาของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน
จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเราอย่าบอกว่ารัฐมนตรีมาจากพรรคก็หรือขอแต่เราเป็นรัฐบาลของประเทศไทยจึงถือเป็นภารกิจร่วมนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่หล่อล้อมให้บรรลุไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้